คุณผู้ชมคะในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเลยก็คือวันสงกรานต์นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเราก็มีหลายมาตรการด้วยกันที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของความปลอดภัยนะคะทั้งการเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวดีเลยนะคะมีการตั้งเป้าเรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สำหรับผู้เสียชีวิตนะคะให้มีปริมาณที่ลดน้อยลงจากปีก่อนๆค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเองก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ก็คือปี 2566 เนี่ยจำนวนอุบัติเหตุแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะคะโดยมีการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลักร่วมกันทั้งหมด 500,000 รายด้วยกันค่ะแล้วก็มีการจับกุมนะคะในส่วนของผู้ที่เมาแล้วขับทั้งหมด 23,278 คดีค่ะพร้อมกับมีการปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนแล้วค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกมาแถลงผลการดำเนินการในการอำนวยการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุและการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลักในช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 เมษายนค่ะพร้อมกับปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนเป็นต้นมาจนถึงวันสุดท้ายก็คือวันนี้นะคะวันที่ 18 เมษายนค่ะซึ่งทุกวันจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์การจราจรการปฏิบัติการด้านการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบงานจราจรอยู่ค่ะแล้วก็เป็นผู้กำกับดูแลในแต่ละวันด้วยโดยให้หน่วยระดับกองบัญชาการเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดและทุกสถานีตำรวจเข้าร่วมประชุมทางนี้นะคะเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บตามค่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดมีการสรุปผลการดำเนินการในแต่ละด้านนะคะซึ่งมีดังนี้ค่ะ 1. คือการอำนวยความสะดวกและการจัดการจราจร 2. การบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลักมีการตั้งจุดตรวจทุกวันเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนทั่วประเทศ 3. การป้องกันและลดอุบัติเหตุรัฐบาลกำหนดค่าเป้าหมายให้มีจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บต้องลดลงไม่น้อยกว่า 5% ค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเสริมเพิ่มเติมนะคะบอกว่าการอำนวยการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ไทยประจำปี 2566 ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพและเป็นการลดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดค่ะสรุป7วันนะครับของสงกรานต์ปีนี้ก็ถือว่าได้บรรลุเป้าหมายที่ทางรัฐบาลได้ตั้งไว้นะครับคือลดอุบัติเหตุนะครับจากค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังเนี่ย 5% นะครับซึ่งผู้เสียชีวิตเราก็ลดได้จำนวนมากนะครับแล้วก็ทางบาดเจ็บลดอุบัติเหตุก็ได้ 10% นะครับก็ถือว่าผู้มีเสียชีวิต264คนนะครับก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่เราสามารถลดอุบัติเหตุได้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายฝ่ายปกครองนะครับซึ่งมีผู้ว่าเป็นในแต่ละจังหวัดผู้ว่าก็เป็นหัวหน้านะครับแล้วก็มีทางตำรวจแล้วก็เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนะครับซึ่งเราก็ได้ขับเคลื่อนทุกวันนะครับโดยท่านรองและผู้ช่วยก็ได้มีการประชุมมาทุกวันนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นการประชุมปิดศูนย์นะครับคือก็10ข้อหาหลักนะครับเราเน้นการประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับให้ประชาชนได้รับทราบถึงความจำเป็นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายถ้ามีการฝ่าฝืนซึ่งเราก็มีผลการจับกลุ่มเมานะครับจำนวนมากนะครับแล้วก็จับกลุ่มความเร็วนะครับต่างๆเนี่ยทั้ง10ข้อหาหลักนะครับก็คือความเร็วนะฮะจับกลุ่มได้มากที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมาดูรายละเอียดกันอีกทีในการประชุมสรุปการปิดศูนย์ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลที่น่าพอใจเพราะว่าทุกเทศกาลเนี่ยเราก็จะคาดหวังว่าจะมีการลดผู้สูญเสียลดอุบัติเหตุได้ ในทุกเทศกาลซึ่งเราก็ทำมาได้ตลอดปีนี้ก็ตอนแรกก็ยอมรับว่ามันจะยากกว่าทุกปีเพราะว่ามีการเล่นน้ำสงกรานต์กันในรอบ3ปีนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับซึ่งเราก็เป็นห่วงว่าจะมีการดื่มสุราและมีการขยายพื้นที่กันต่างๆซึ่งก็ยังสามารถลดได้ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเรายอมรับว่าเกิดขึ้นมากเกินคาดนะครับ22รายนะครับที่เสียชีวิตนะครับก็จะเป็นบทเรียนในการปรับปรุงในโอกาสต่อไปนะครับ